ไชน่าเมื่อวานนี้ทางด้านคุณอนุชานะคะสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดไชน่าค่ะอบจ.ไชน่านะคะท่านไปพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจำนวน15คนเป็นการเยี่ยมแบบผ่านวิดีโอคอลนะคะท่านก็ถามไทยนะคะซึ่งอยู่ภายในศูนย์บัญชาการโรงพยาบาลสนามท่านบอกว่าได้มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแทนพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทที่ได้เห็นความร่วมมือภาคส่วนราชการจัดสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นมาเพื่อรองรับประชาชนชาวชัยนาทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งระบาดเป็นระลอก3มีความรุนแรงและมีการกระจายเชื้อเป็นวงกว้างถึงแม้ท่านบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่ชัยนาทจะไม่รุนแรงแต่ว่าเตียงในโรงพยาบาลหลักของรัฐมีจำกัดก็เลยถือว่าเนี่ยโรงพยาบาลสนามของที่อบจ.ชัยนาทถือว่าเป็นการรองรับแผนในอนาคตด้วยจะได้บรรเทาความเดือดร้อนแก้ปัญหาให้กับชาวชัยนาทรวมถึงพี่น้องประชาชนจังหวัดใกล้เคียงที่ติดโควิด-19 ประสบปัญหาหาเตียงรักษาไม่ได้ท่านก็ฝากถึงพี่น้องนะคะทั้งชัยนาทแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องเตียงรักษาผู้ป่วยซึ่งหลายพื้นที่เนี่ยจำกัดใช่ไหมคะน้องหวานตอนนี้นี่จำกัดมากๆในเรื่องการดูแลผู้ป่วยอาจจะไม่ทั่วถึงท่านก็อยากจะให้ติดต่อขอกลับมารักษาตัวในโรงพยาบาลสนามจังหวัดชัยนาทติดต่อได้นะคะที่เบอร์062-993-6162 062-993-6162หรือสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งก็ยินดีต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีพร้อมมอบความรักความอบอุ่นความห่วงใยให้คนชัยนาทและพี่น้องประชาชนจังหวัดใกล้เคียงอย่างดีที่สุดนะคะเรียกว่าเหมือนคนในครอบครัว